นะครับเข้าไปเล่นในรอบแรกแข่งกันที่สนามศูนย์ฝึกหนองจอกนะครับโดยคู่แรกครับเป็นการดวลแข้งระหว่างพาณิชยการราชดำเนินนะครับในชุดเสื้อฟ้ากางเกงฟ้าพบกับสมาคมฮาก้าแห่งประเทศไทยนะครับเกมนี้นี่ต้องบอกว่าฮาก้านั้นอาศัยความเก่านะครับมีการดึงตัวผู้เล่นอย่างเฉลิมพลพรมศรีโรจน์ผู้รักษาประตูจอมซ่าวัยเก่ากับวุฒิยาหยองเอ็นครับอดีตหัวหอกเทโรขึ้นมาเกมเนี่ยก็เป็นพาณิชยการราชดำเนินนะครับที่มีโอกาสบุกมากกว่าโดยอาศัยทีมเวิร์กและพวกเขานะครับก็เรียกว่าเปิดเกมรุกอยู่ข้างเดียวจนมาถึงนะครับในนาทีที่31ครับก็เป็นฐานุสรเกตมณีครับที่ยิงประตูให้กับทีมพาณิชยการราชดำเนินธนบุรีขึ้นนำ1ประตูต่อ0และจบครึ่งแรกด้วยสกอร์นี้นะครับและนี่นะครับก็เรียกว่าเป็นครึ่งเวลาหลังนะครับทวีพลลาภเดโชครับยิงในนาทีที่80นะครับให้พาณิชยการราชดำเนินธนบุรีนำเป็น2ประตูต่อ0จากนั้นเนี่ยก่อนหมดเวลา4นาทีครับวิสรุตวัยงามนะครับก็ลากเข้าไปยิงประตูที่3ปิดท้ายครับให้กับทีมพาณิชยการราชดำเนินธนบุรีเอาชนะฮาก้าไป 3-0 ผ่านเข้าสู่รอบแรกได้สำเร็จนะครับโดยจะไปพบกับเชียงใหม่ยูไนเต็ดที่ยืนรออยู่แล้วในวันที่8กรกฎาคมนี้ครับ